อาเมนได้ยินนะฮะปรบมืออาจารย์กนกด้วยครับมาโฆษณาขั้นเวลาให้ผมได้มีโอกาสไปเข้าห้องน้ำนะฮะพี่น้องครับขออนุญาตมีช่วยยกให้หน่อยนะครับพี่น้องเราขอบคุณพระเจ้าที่เราได้มาค่ายนี้ร่วมกันแล้วก็เป็นพระพรอย่างมากมายเลยนะครับในค่ายเนี่ยเราได้ใช้เวลาด้วยกันอย่างมากมายมีกิจกรรมเยอะแยะแล้วก็เวลาก็ผ่านไปเร็วมากๆเลยซึ่งเหลือเหมือนโกหกเลยนะนะครับเราได้มีความตื่นเต้นยินดีในวันแรกอย่างมากมายมีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นนะครับมีละครต่างๆซึ่งผมก็รู้สึกประทับใจมากที่ว่าละครเหล่านี้เนี่ยนักที่ทำนะครับเข้าใจคิดเราปรบมือให้กับผู้ที่เล่นละครและคิดเรื่องละครทั้งหมดเลยนะฮะปรบมือให้ทีมงานที่มาเตรียมตัวเตรียมค่ายนะครับหลายวันเลยนะครับทีมนมัสการทีมจัดการต่างๆแล้วก็อยู่หลังเวทีด้วยนะฮะทำให้เราได้รับพระพรแล้วก็ปีนี้เนี่ยก็เป็นค่ายที่เราเนี่ยมีห้องที่สะอาดมากขึ้นกับปีที่แล้วพวกเราเหมือนเป็นคล้ายๆเจเลมาตรวจโรงแรมนี้ปีละครั้งใช่ไหมฮะก็ปีที่แล้วเป็นยังไงนะปีที่แล้วมีการรายงานไปที่หมอทิพย์เพราะว่าหมอทิพย์เนี่ยมีเส้นใหญ่กับโรงแรมนี้นะแล้วก็ตั้งใจว่าจะฝากเบอร์โทรศัพท์พี่หมอทิพย์ไว้ที่จอนะก็คือใครไม่ชอบอะไรเนี่ยโทรไปที่หมอทิพย์ใช่ไหมฮะโอเคดีๆนะแล้วปีนี้ก็มีเจมด้วยมีสีสันนะคอยอะไรอ่ะช่วยเขาเรียกกองเชียร์กับผู้พูดคอยอะไรอ่ะทำให้ทุกคนตื่นนะเวลาเจมเจ้าเปรมเนี่ยนะเราปรบมือกับแล้วกันในค่ายแห่งนี้ด้วยและในค่ายนี้กับรับคำท้าทายอีกเมื่อสักครู่นี้พวกเราขึ้นมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์อาจารย์เจมส์แล้วก็2คนคุณปู่2คนเขาพยายามจะเป่าเค้กแล้วก็ใช้เวลาพอสมควรกว่าจะดับได้เนี่ยนะแต่สิ่งที่พระวิญญาณเคลื่อนไหวอาจารย์อาร์ตบอกอาจารย์กอบใจท้าทายเลยเพราะนั้นปีหน้าเนี่ยเรามีนิมิตหมายเราจะมาร่วมกัน 1,200 คนอาเมนไหมพี่น้องเพราะนั้นถ้าจะไปจาก900เป็น 1,200 คนฝั่ง 1,200 ได้เนี่ยจะขาดพวกเราในปีนี้ได้หรือเปล่าไม่ได้เพราะว่าถ้าหายไปแล้วหัวยุ่งเราคนมาแทนเหนื่อยเลยครับเนี่ยนะพี่น้องครับบางคนบอกคนทั้งต้านขอว่าห้ามขาดค่ายปีหน้าอาเมนฮาเลลูยานะครับพี่น้องวันนี้เราได้มีการสอนและการเทศนามาโดยตลอดนะครับและในวันนี้เนี่ยจะมาพูดถึงในพระคัมภีร์ที่เป็นยอดฮิตของพวกเราทุกวันอาทิตย์เราก็จะทวนกันนะฮะเป็นนิมิตหมายก็จะจับเราได้ยืนขึ้นนะครับแล้วเราจะอ่านพระคัมภีร์ในมัทธิวบทที่28ข้อ18ถึง20ด้วยกันนะครับในเวลานี้ในจอขึ้นพระคัมภีร์หน่อยนะฮะมัทธิวบทที่28ข้อ18ถึง20นะครับให้เราได้อ่านร่วมกันนะครับผมจะอ่านนำแล้วเราอ่านสลับข้อแล้วผมจะปิดท้ายนะฮะบทที่มัทธิวบทที่8ข้อ18ถึง20พระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้แล้วตรัสกับพวกเขาว่าสิทธิอำนาจทั้งหมดในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้วเพราะฉะนั้นและสอนพวกเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดที่พวกเราได้สั่งพวกเจ้าไว้นั่นนี่เนี่ยเราจะอยู่กับพวกท่านทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคให้เราร่วมแจ้งอธิษฐานนะครับสาธุการข้าแต่พระเจ้าพระวจนะทุกตอนนั้นได้รับการดลใจจากพระเจ้าและมาจากพระเจ้าทั้งสิ้นจึงเป็นประโยชน์ในการสั่งสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมคนของพระเจ้าในทางธรรมเพื่อพวกเราทุกคนคนของพระเจ้านั้นจะพร้อมที่จะกระทำการดีตามพระวจนะทุกอย่างข้าแต่พระเจ้าฟ้าและดินนั้นจะล่วงไปทุกสิ่งสารพัดที่มนุษย์พยายามสร้างขึ้นมาเป็นระบอบต่างๆนั้น
ในวันสุดท้ายเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาสถาปนาแผ่นดินของพระองค์นั้นทุกอย่างจะถูกทำลายสิ้นข้าแต่พระเจ้าดังนั้นข้าพระองค์ทั้งหลายจึงรู้ว่าในพระสัญญาของพระเจ้าพระวจนะเพียงแต่ขีดเดียวก็จะสูญหายไปไม่ได้ดังนี้จึงเอาจิตใจมามอบที่พระเยซูขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในชีวิตให้แต่ต้องให้จิตใจเป็นใจนุ่มที่เป็นใจเนื้อที่ปรารถนาจะเปลี่ยนแปลงใหม่ละทิ้งบาปทิ้งนิสัยเดิมและทิ้งเป้าหมายเดิมที่ไม่สอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้าและแผนการของพระเจ้าที่จะพร้อมที่จะรับแผนการและน้ำพระทัยพระเจ้าที่จะเดินไปด้วยกันในคริสตจักรที่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่นี่เพื่อจะทำพันธกิจของพระเยซูให้สำเร็จในชีวิตของเราขอพระเจ้าสถิตอยู่ท่ามกลางเราแต่ต้องเราในเวลานี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าให้พรนะครับเชิญนั่งนะครับพี่น้องครับเราได้มาค่ายเดอะเวย์นะครับแล้วเป็นค่ายนี้พระเยซูเป็นผู้ที่สถิตอยู่กับเราคริสตจักรของเรานั้นมีพระเยซูเป็นศูนย์กลางและเรารับใช้ตามพระมหาบัญชานะครับเราทุกคนพระเจ้าเรียกให้เรามาเป็นสาวกบอกคนนั้นทั้งหลายว่าเป็นสาวกนะครับเพื่อจะออกไปประกาศและพาคนมาเชื่อแล้วสร้างให้เป็นคนที่เชื่อฟังพระเจ้าเรียกว่าสร้างสาวกพูดพร้อมกันแล้วสร้างทุกคนให้เติบโตเข้มแข็งแล้วก็สามารถจะเดินติดตามพระเจ้าตลอดชีวิตนี้ไม่ทิ้งพระเยซูเลยก็คือสร้างคริสตจักรที่เข้มแข็งพูดพร้อมกันอาเมนปรบมือให้กับกันและกันด้วยนะครับพี่น้องเราเป็นคริสตจักรที่เรียกว่าไม่ได้เล็กแล้วนะเดี๋ยวนี้ประมาณสมาชิก 1,500 คน600คนก็แล้วแต่นะคือสมาชิกหัวหน้าแควันดีคืนดีก็ตัดออกไป3คนอะไรเงี้ยนะอยู่ดีๆมันก็ลดไปเฉยๆบัญชีสมาชิกนะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยตัดไปตัดมาวันนี้ 1,500นะครับเผลอแป๊บเดียวบอกให้เรียกชื่อกับผมหมดเลยทำไมอยู่ดีตัดไปเฉยๆนะโอเคนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมี 1,500 คนแล้วทุกวันอาทิตย์เนี่ยมารวมกันเนี่ยใน 4-5 สถานนมัสการนะครับประมาณ 1,000 คนแล้วอาเมนไหมพี่น้องโอ้ขอบคุณพระเจ้าปรบมือพระเจ้าด้วยคริสตจักรน้องใหม่ของเราของอาจารย์โจอี้อาจารย์โฟมเนี่ยก็โตเอาใช่ไหมครับเพิ่งเปิดมาไม่นานเนี่ยก็มีคนมารวมกันในวันอาทิตย์เนี่ยประมาณ 40-50 คนแล้วนะแล้วก็ปรบมือให้พระเจ้าด้วยอีกกลุ่มหนึ่งออกมารวมไม่ได้เป็นนักเรียนในร้อยจะปลอก็ต้องทำหน้าที่ของทหารที่โรงเรียนให้นะก็ต้องเหมือนมี2คริสตจักรอาจารย์โจอี้ก็เหนื่อยเลยถ้าไปทำในโรงเรียนในจะปลอเสร็จแล้วก็มาทำข้างนอกโรงเรียนในร้อยก็คือที่บ้านนะฮะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยคริสตจักรก็เติบโตขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็เราดีใจมากเลยที่วันนี้เนี่ยมีนักเรียนในร้อยจปรแล้วก็นักเรียนเตรียมทหารมาร่วมค่ายกับเราขอเชิญยืนขึ้นหน่อยนะครับในเวลานี้นะครับนักเรียนเตรียมทหารอยู่ไหมฮะเราจะวางมือให้กับพี่น้องของเราให้ตัวแทนผู้ที่มาค่ายนะครับเตรียมมาแล้วดีทุกคนแข็งขันแบบเตรียมลุกขึ้นมาวางมือขอพระเจ้าอวยพรนักเรียนในร้อยจะปรอนักเรียนเตรียมทหารให้เกิดผลทวีคูณอย่างมากมายที่นั่นด้วยเราอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าพระเจ้าอยู่ด้วยกับพี่น้องของเราที่เป็นนักเรียนในร้อยจะปรอคณะครูที่สอนเป็นอาจารย์ที่อยู่ในโรงเรียนในร้อยจะปรอแล้วก็ที่โรงเรียนเตรียมทหารขอพระเจ้าให้เข้มแข็งรักพระเจ้าติดตามพระเจ้าแล้วนำพาข่าวประเสริฐออกไปเพื่อนที่เป็นนักเรียนในร้อยจะปรอนักเรียนเตรียมทหารจะมาเชื่อพระเจ้าแล้วจะทรงโอ้พระเจ้าจะนำพาให้ข่าวประเสริฐกระจายไปทั่วโอ้ประเทศไทยผ่านโอ้เมื่อเวลาไปเป็นทหารโอ้ตามกรมกองต่างๆขอพระเจ้าดูแลขอพระเจ้าปกป้องขอพระเจ้ารักษาไว้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนปรบมือให้กับพี่น้องของเราด้วยนะครับพระเจ้ากำลังเคลื่อนไปนะครับและเรากำลังเดินไปด้วยข้างหน้าแต่การรับใช้พระเจ้าต้องมีความรักมีเลิฟแล้วก็เติบโตขึ้นแล้วทุกคนก็เข้าส่วนในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าอาเมนไหมพี่น้องนะเพราะฉะนั้นทุกคนบอกว่าเลิฟโกรว์เซิร์ฟพูดพร้อมกันอาเมนนะฮะพวกเราทุกคนรับใช้ด้วยกันหมดนะครับ
ในวันนี้ผมจะมาพูดต่อจากสิ่งที่อาจารย์จรอาจารย์กนกอาจารย์เจมได้สอนและเทศนานะครับแล้วก็ขอตั้งชื่อคำสอนคำเทศในวันนี้ว่าวิธีการของพระเยซูนะครับคือให้สาวกร่วมกิจการของพระคริสต์นะครับวิธีการของพระเยซูก็คือให้สาวกร่วมกิจการของพระคริสต์นะครับในการที่อาจารย์เจมสอนอาจารย์จอนสอนอาจารย์กนกสอนเนี่ยก็ได้พูดถึงบอกว่าเราเนี่ยต้องเริ่มต้นด้วยการเพื่อมาเชื่อวางใจพระเยซูต้องอยู่กับพระเยซูใช่ไหมครับความหมายก็คือติดสนิทอยู่ด้วยกันอ่านพระคัมภีร์อยู่เสมอแล้วก็เรียนรู้จากสิ่งที่พระเจ้าสอนในพระคัมภีร์เอามานำพาในชีวิตเพื่อมีชีวิตเปลี่ยนแปลงอธิษฐานพึ่งพาติดสนิทกับพระเจ้าใช่ไหมครับเพราะว่าเมื่อตอนนี้เราไปเฝ้าเดี่ยวอยู่ในมัทธิวใช่ไหมฮะมีใครที่เฝ้าเดี่ยวอยู่เป็นประจำยกมือขึ้นใช่สมุดเฝ้าเดี่ยวเขาบอกว่าพระเยซูมาแล้วก็เอาสาวกมาอยู่ด้วยแล้วก็เรียกมาติดตามบอกจะฝึกให้เป็นคนจับคนเหมือนจับปลาจับปลาก็คือมาตั้งคริสตจักรประกาศข่าวประเสริฐมาสร้างสาวกนี่แหละนะครับก็คือจับคนเหมือนจับปลาแล้วพระเยซูก็เชิญเข้ามาอยู่ในที่เดียวกันแล้วก็อยู่ด้วยกันประมาณ3ปีครึ่งเลยพี่น้องโอ้นะเยอะมากเลยเขาถูกฝึกอยู่กับพระเยซูตลอดนะดังนั้นเนี่ยการติดสนิทกับพระเจ้าก็สำคัญมากที่อาจารย์จอนบอกเราต้องเรียนรู้จากพระวจนะของพระเจ้าต้องอ่านพระวจนะของพระเจ้าอยู่เสมอแล้วก็ทำความเข้าใจแล้วก็เปลี่ยนแปลงความคิดแล้วก็ทิ้งนิสัยเดิมความบาปต่างๆนิสัยต่างๆที่ไม่ดีและเป็นอุปสรรคในการโตกับพระเจ้าเราทิ้งหมดไม่เอานะครับเพราะเราทุกคนนั้นถูกเรียกมาเพื่อติดตามพระเยซูนะฮะนั้นก็มีชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้าสามัคคีทำกับพี่น้องสนิทสนมกันพระเยซูไม่ได้เอาสาวกมาคนเดียวพระเยซูสาวกมา12คนแล้วก็ตามไปตลอดทุกที่ทุกทางเลยเพราะนั้นการที่เรามาติดตามพระเจ้าเราต้องมีพี่น้องพี่น้องก็จะติดตามพระเจ้าด้วยกันขัดเกลากันเปลี่ยนแปลงกันให้อภัยกันแสดงความรักกันแล้วก็มีความอดทนต่อกันอาเมนไหมพี่น้องนั้นหนุนใจว่าใครที่มาในคริสตจักรอย่าไม่มาคริสตจักรในวันอาทิตย์หรือในบางกลุ่มแคร์นะก็ทุกคนพอมาคริสตจักรในวันอาทิตย์แล้วพยายามเข้ากลุ่มแคร์อาเมนไหมพี่น้องบอกคนทั้งนั้นขอว่าเข้ากลุ่ม LG ด้วยครับกลุ่ม LG จะทำให้เราเติบโตกลุ่ม LG อาจจะบางทีเรากำลังนมัสการร้องเพลงเสร็จแล้วมีคนร้องเสียงเพี้ยนแล้วก็เราก็รู้สึกรำคาญอยากจะเอาเท้าขวาเราแกว่งไปโดนก้นซ้ายเขาอะไรเงี้ยนะเออแต่พระเจ้าก็บอกให้อภัยให้อภัยอดทนหน่อยพี่น้องก็ร้องเพี้ยนๆอยู่ตอนแรกๆใช่ไหมฮะแล้วก็สมัยนี้ก็บางทีก็มีเพลงนมัสการใหม่ๆบางทีพวกเราพวกที่เขาเรียกว่าอะไรนะออกแนวสูงอะสูงอายุนะก็คือบางทีก็จะร้องไม่ได้นะแต่เราก็จะพยายามร้องไปด้วยกับพี่น้องคริสเตียนที่เขาประเมินอายุประมาณรุ่นหนุ่มรุ่นสาวแล้วก็กระโดดเด้งไปเด้งมาชีวิตเขาไม่สามารถจะยืนนิ่งๆอยู่ได้เท้าเนี่ยเหมือนติดสปริงกระเด้งตลอดเวลานมัสการแต่เราคนอายุเยอะๆก็สามารถนมัสการกับน้องๆที่อายุหนุ่มสาวได้อาเมนไหมพี่น้องนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่อาจารย์จอนได้สอนใช่ไหมครับว่า be with Jesus หรือว่าติดสนิทกับพระเยซูชีวิตคริสเตียนตามพระเยซูไปเรื่อยๆตลอดชีวิตอย่าทิ้งนะครับอยู่กับพระเยซูไปตลอดต่อมาก็มีการรับการเปลี่ยนแปลงเหมือนอย่างพระเยซูที่อาจารย์เจมสอนอาจารย์กนกสอนใช่ไหมครับเชื่อฟังทำตามพระคัมภีร์แล้วก็เปลี่ยนแปลงทิ้งนิสัยเดิมอาจารย์เจมส์ก็จะเน้นพระวิญญาณบริสุทธิ์มาแตะต้องจิตใจใช่ไหมครับแล้วก็บอกว่าสมมุตินะสมมุติตุ๊กติ๊กไม่มีเดี๋ยวไปเจอชื่อจริงนะเอาใหม่นะตุ้งติ้งตุ้งติ้งตุ้งติ้งกดอะไรดูอยู่ในมือถือเล่นเกมเยอะไหมแล้วก็ไลน์บ่อยหรือเปล่าเพราะเดี๋ยวยังอะไรเงี้ยนะพระวิญญาณก็จะมาพูดในจิตใจเพื่อให้มีชีวิตที่เปลี่ยนใหม่ใช่ไหมครับก็ได้ขึ้นสถิติใช่ไหมอาจารย์กนกหรืออาจารย์เจมส์ก็รู้บอกว่าวันหนึ่งเนี่ยคนละเดี๋ยวก็ติ๊กต็อกเดี๋ยวก็ไป YouTube เดี๋ยวก็ไป LINE บวกกันแล้วเนี่ยประมาณ 4-5 ชั่วโมงเลยเนาะเซอร์เวย์เมื่อก่อนนี้ประมาณ 2-3 ปีที่แล้ว Bangkok Post ทำเซอร์เวย์คนไทย
คนไทยเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งแชมป์โลกทั้งประเทศนะพี่น้องดีใจไหมเออดีใจไหมเขาบอกว่าเป็นแชมป์เล่นออนไลน์ใช่ไหมฮะ Facebook อะไรเนี่ย LINE TikTok อะไรเนี่ยเขาบอกประมาณ4ชั่วโมงกว่าต่อวันแต่ปีที่แล้วคนไทยทั้งประเทศทำลายสถิติฮาเลลูยาจากการเล่นออนไลน์4ชั่วโมงกว่ากลายเป็น5ชั่วโมงกว่าไม่รู้ว่าอีก1ชั่วโมงมาจากที่ไหนนะเออผมก็ยังงงๆอยู่เขาบอกเล่นตลอดกินข้าวก็ตลอดคุยกับเขาก็เล่นก็ไม่มองหน้ากด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 ไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะแล้วก็ไปครอบครัวเนี่ยไปตามภัตตาคารไปนั่งกันปรากฏพ่อก็กดแม่ก็กดลูกก็กดต่างคนต่างกดไม่มีใครคุยกันเลยนะก็นั่งทานข้าวก็ไปเรื่อยๆเข้าห้องน้ำก็นั่งกดใช่ไหมฮะก่อนนอนก็กดตื่นมาก็กดตลอดเวลาเลยนะฮะบางทีขับรถไปก็กดไปกดไปกดไปไปดูเรื่อยๆใช่ไหมฮะก็อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะต้องลดลงอาเมนไหมนะครับจันเจมจันกนกก็มาสอนบอกว่าเราควรจะลดลงแบ่งเวลาไปให้พระเจ้าบ้างถ้าจาก5ชั่วโมงเหลือ4แล้วเอา1ชั่วโมงไปอ่านพระคัมภีร์ไปอธิษฐานเนี่ยโอ้ยทุกคนเนี่ยจะโตขึ้นเยอะเลยใช่ไหมเรารู้เนี่ยนะพี่น้องเพราะนั้นเราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตอาเมนไหมนะฮะจะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เหมือนพระเยซูรับค่านิยมรับกระแสความคิดที่มาจากพระคัมภีร์แล้วเอากระแสความคิดกระแสโลกปรัชญาโลกทิ้งไปนะครับเป้าหมายต่างๆที่เคยตั้งเอาไว้เพราะว่ากระแสโลกมันมาครอบเราเราก็เลยพยายามทำเก๋คนอื่นเขาตั้งกันที่เขาไม่รู้จักพระเจ้าแล้วก็เลยพยายามทำบ้างแต่ว่าจริงๆแล้วเป้าหมายเหล่านั้นไม่ได้มาจากพระเจ้าใช่ไหมครับงั้นเราจะยอมทิ้งและเปลี่ยนแปลงความคิดกระแสความคิดของเราใหม่อาเมนนะครับต่อมาในวันนี้นะครับทำอย่างพระเยซูนะครับวิถีทางของพระเยซูคริสต์นะครับอันแรกพระเยซูต้องการให้เรามีส่วนในกิจการของพระองค์เนี่ยก็คือชื่อคริสตจักรของเราใช่ไหมฮะคนบอกงงเลยที่นี่มาโบสถ์กิจการของคริสต์อ๋อทำอะไรหรอค้าขายอะไรให้พระเยซูอะไรนะไม่ใช่นะครับคือประกาศข่าวประเสริฐเลี้ยงลูกแกะสร้างคนให้โตนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าในหัวข้อที่หนึ่งวิทำอย่างพระเยซูทำไงก็คือพระเยซูต้องการให้เรามีส่วนในกิจการของพระองค์นะครับอยู่ในมัทธิวบทที่28ข้อ18ถึง19บอกว่าพระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้แล้วตรัสกับพวกเขาว่าสิทธิอำนาจทั้งหมดในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้วเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเราจงรับบัพติศมาพวกเขาในพระนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าได้ส่งมาครอบครองแล้วพี่น้องยูทเดี๋ยวนี้รู้ไหมว่าพระเยซูครอบครองแล้วอาเมนไหมพี่น้องเสียงเบามากเลยพี่น้องยูทอาเมนไหมพี่น้องอาเมนปรบมือให้ด้วยนะครับอาเมนพระเยซูบอกว่าเมื่อพระเยซูฟื้นได้สิ้นพระชนที่กังเขนเพื่อยกบาปเราคำแช่งสาปความอายทั้งหลายไปที่กังเขนแล้วและ3วันต่อมาพระเยซูฟื้นคืนพระชนนั้นพระเจ้าได้มอบสิทธิอำนาจทั้งหมดบนสวรรค์แล้วก็บนแผ่นดินโลกและในทุกที่สารพัดพระเยซูเข้าครอบครองแล้วแล้วเมื่อพระเยซูเป็นกษัตริย์ของกษัตริย์ที่เข้าครอบครองแล้วเราทุกคนต้องนำจิตใจเรามาใต้แทบพระบาทของพระเยซูแล้วเดี๋ยวนี้เมื่อเราประกาศตัวเราว่าเรามาเชื่อพระเยซูนั้นเราไม่มีสิทธิ์ที่จะทำอะไรตามใจเหมือนเดิมเพราะว่าแต่เดิมเราอยู่ในโลกเราอยู่กับซาตานเราอยู่กระแสค่านิยมของโลกแล้วเราก็ทำโน่นทำนี่ทำนั่นซึ่งไม่ถูกสอดคล้องกับน้ำพระทัยพระเจ้าแต่เมื่อมาเชื่อวางใจในพระเยซูแล้วเรารับน้ำพระทัยพระเจ้ารับแผนการของพระองค์เป้าหมายของพระองค์แล้วก็สิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราทำและเดินต่อไปกับพระเจ้าในอนาคตเรายอมเปลี่ยนแปลงความคิดของเราอาเมนไหมพี่น้องอาเมนนะครับวายพีทั้งหลายอยู่ที่ไหนอาเมนไหมวายพีอาเมนได้ข่าวว่าเมื่อตะกี้เมื่อบ่ายเนี่ยมีการแข่งขันกับวายพีกับยูทใช่ไหมมีการเล่นเกมอะไรสู้กันไปสู้กันมาปรากฏว่าวายพีชนะไปหนึ่งเกมปรบมือให้ด้วยเสร็จแล้วยูทก็ชนะไปหนึ่งเกมใช่ไหมครับปรบมือให้ด้วยบอกปีหน้าเราจะมาแข่งกันใหม่อายุทประกาศท้าทายพี่ไวพีหนึ่งสองซ้ำเบามากพี่ไม่ได้ยินเลยเอาใหม่พร้อมกันนะหนึ่งสองซ้ำแล้วก็ไวพีจะยอมแพ้ไหมไม่ยอมใช่ไหม
บอกแล้วเจอกันปีหน้าโอเคนะครับปรบมือให้สองกลุ่มด้วยนะฮะอาเมนนะครับพี่น้องพระเจ้าบอกว่าให้เรานั้นต้องให้พระเยซูครอบครองแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วก็เปลี่ยนแปลงความคิดแผนการเป้าหมายนะของเราให้สอดคล้องกับน้ำพระทัยพระเจ้าเพราะแผนการของมนุษย์สิ่งต่างๆที่มนุษย์ทั้งหลายพยายามคิดกันในโลกเนี่ยวันหนึ่งมันจะหมดไปแต่ใครก็ตามที่คิดตามแผนการของพระเจ้าน้ำพระทัยพระเจ้าแผนการของเราและสิ่งที่เราจะทำให้พระเจ้านั้นมันจะยั่งยืนพระเจ้าบอกเลยและจะได้รับบำเหน็จด้วยนะครับนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าบอกกับเรานะดังนั้นนี่เป็นที่พระเจ้าอยากให้เราเข้ามีส่วนในกิจการของพระองค์ต้องเริ่มที่ความคิดก่อนต้องเริ่มที่เป้าหมายก่อนต้องเริ่มที่ความที่อยากจะทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าก่อนถ้าไม่งั้นเนี่ยเราก็จะเดินไปในแผนการของเราแล้วก็จะเริ่มขัดแย้งกับพระเจ้าตึงเครียดไม่มีสันติสุขในชีวิตนะฮะต่อมาพระเจ้าอยากให้เราเนี่ยได้เป็นผู้ที่วางใจและออกไปพระคัมภีร์บอกว่าเหตุฉะนั้นนะครับเมื่อพระเยซูเข้าครอบครองโลกนี้และจิตใจเราแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของพระองค์นะครับพระคัมภีร์หมายความว่าขณะที่ออกไปทุกวันทุกวันนะออกจากบ้านทุกวันไปเรียนหนังสือไปโรงเรียนไปมหาวิทยาลัยไปคณะที่เราอยู่ขณะที่เราไปทำงานในออฟฟิศของเราเนี่ยออกไปทุกวันทุกวันเนี่ยให้ไปนำคนที่พระเจ้าได้เตรียมเอาไว้มาเป็นสาวกใครล่ะเราไม่รู้หรอกนะฮะพระเจ้าแตะต้องเราให้เราไปพูดพี่น้องครับเพราะนั้นพระเจ้าให้เราได้ออกไปประกาศข่าวประเสริฐกับคนเหล่านี้อาเมนไหมพี่น้องใช่ไหมฮะวีเวลาไปกับผมเนี่ยไปด้วยกันก็จะเดินทางไปด้วยกันแต่แล้วก็จอดรถจอดรถเสร็จเป็นไงครับมีคนใกล้ๆวีมั้ยมีใช่เพราะฉะนั้นพอมีอยู่คนใกล้ๆบางทีเป็นยามบ้างบางทีเป็นพนักงานบริษัทแล้วมานั่งพักผ่อนอยู่ข้างนอกทำอะไรฮะประกาศข่าวประเสริฐปรบมือด้วยเดี๋ยววันอังคารจะเริ่มดูว่าวีจะประกาศหรือเปล่านะโอเคนะดีมากเลยแต่อย่างน้อยพูดไว้ก่อนประกาศข่าวประเสริฐนะอันแรกนะพี่น้องครับเมื่อเรากลับจากค่ายไปพอมาถึงวันอังคารพี่น้องทั้งหลายที่อยู่ตามโรงเรียนวันนี้ได้มีการหนุนน้ำใจอย่างมากมายเลยจากอาจารย์นุโรธแล้วก็อาจารย์อาร์ตท้าทายเราพอเรากลับไปโรงเรียนเราไปนั่งในห้องเรียนเราไปเจอเพื่อนเราจะต้องทำอะไรบ้างพี่น้องประกาศข่าวประเสริฐอาเมนไหมอาเมนนะโอเคนะครับบอกกันทั้งขอว่าประกาศข่าวประเสริฐที่นี่มีคนสัญญาข้าพเจ้ามากข้าพเจ้าเป็นคนชอบหนุนใจให้คนสัญญามินบอกหนูจะไปพาเพื่อนมาเชื่อ1ถึง2คน2 3คนแค่ป่ะมินอยู่ไหนยกมือขึ้นพี่ใครปี4ยกมือขึ้นบ้างปี4นั่งกันเป็นกลุ่มเลยใช่มั้ยมีการสัญญาอาจารย์กอบชัยจากคำเทศนาเนี่ยบนเวทีลงไปแล้วก็บอกว่าจะไปนำน้องๆปี1ปี2มาเชื่อพระเจ้า2 3คนอาเมนมั้ยพี่น้องซีนว่าไงอาเมนนะอาเมนโอเคนะโอเคนะปรบมือให้ด้วยพี่ปี4เขาจะประกาศเอิญเข้าปี1อยู่จุฬาใช่ไหมธรรมศาสตร์ใช่พอเข้าไปที่ธรรมศาสตร์ปี1สามารถประกาศได้ไหมได้เปล่าได้เพราะนั้นต้องไปพาเพื่อนเวลาเพื่อนกำลังเดินงงปี1เดินหาเพื่อนกันประกาศข่าวประเสริฐเลยอาเมนไหมพี่น้องอาเมนนะฮะเสียงเงียบเลยนะโอเคนะฟังทางนี้แล้วเดี๋ยวน้องเครียดหลบมาหน่อยนะฮะพี่น้องครับผมเนี่ยมีของประธานพิเศษพระเจ้าให้เวลาใครเจอผมเนี่ยมักจะเครียดนะผมก็ไม่รู้เป็นไรนะนะฮะแต่เขาก็ชอบเจอนะคุยเสร็จแล้วผมบอกแล้วครอบครัวมีใครบ้างอะไรเงี้ยนะผมก็คุยทำงานอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยแล้วก็คนเยอะไหมรอบๆตัวพอบอกคนเยอะท่านน่ะหูผมผึ่งเลยเหมือนได้ตูบเลยหูมันขึ้นมาเลยนะบอกว่าอย่างนี้ไปประกาศหน่อยสิอะไรเงี้ยนะเพราะนั้นผมก็ไม่รู้ว่าทุกคนเนี่ยอยากจะคุยกับผมจริงหรือเปล่านะแต่ว่าคนชอบมาคุยอ่ะผมก็จะท้าทายไปเรื่อยๆนะพี่น้องเราขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้เราขณะที่ออกไปทุกวันขณะที่ไปทำงานพี่น้องโอ้มีคนเยอะแยะเลยที่เราไม่รู้จักหมายว่าเราสนิทแล้วก็ประชุมกันที่บริษัทหลายคนเนี่ยเป็นจุด CEO เป็นผู้จัดการเนี่ยนั่งประชุมทีแต่ละ
เรื่องราวโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยนะก็นั่งกัน8คน10คนเลยใช่ไหมฮะแล้วก็ประชุมทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ก็มาตามโปรเจกต์เนี่ยแต่ในสัปดาห์หนึ่งประชุม 2-3 โปรเจกต์ก็ถามพี่น้องนี่หรอกสัปดาห์หนึ่งเจอคนที่อยู่ในที่ประชุมแล้วก็ทำงานอยู่ในบริษัทกี่คนเขาบอกสัปดาห์หนึ่งไม่ต่ำกว่า 40-50 คนทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์นะเพราะนั้นโอกาสในการประกาศเยอะไหมพี่น้องเยอะใช่ไหมไม่ยอมพูดไม่ยอมบอกเยอะไหมเยอะเยอะใช่เพราะนั้นเป็นโอกาสทองของเราที่เราจะประกาศข่าวประเสริฐเพราะนั้นที่เราได้พูดไปไว้แล้วใช่อาจารย์อาร์ตบอกให้บอกว่าปีหน้ามา 1,200 คนเนี่ยเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เรารู้เลยจะมีคนมาเชื่อพระเจ้ามากมายถ้าเรายอมพระเจ้าที่พระเจ้าจะเรียกให้เราเข้าในกิจการของพระองค์นะครับในการประกาศข่าวประเสริฐนะครับการประกาศข่าวประเสริฐอาจารย์เจมส์สอนไปแล้วบอกว่าต้องพึ่งพระวิญญาณกิจการบทที่1ข้อ8บอกว่าแต่พวกท่านจะได้รับพระราชทานฤทธานุภาพเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่านและท่านทั้งหลายจะเป็นสักขีพยานของเราในกรุงเยรูซาเล็มทั่วแคว้นยูเดียทั่วแคว้นสมาเรียและจนที่สุดปลายแผ่นดินโลกพระคัมภีร์บอกเลยว่าการประกาศข่าวประเสริฐต้องพึ่งพระวิญญาณนะครับเพราะฉะนั้นทุกเช้าเวลาตื่นขึ้นมาอธิษฐานเลยพระเจ้าข้าพเจ้าจะออกไปเรียนหนังสือแล้ววันนี้เนาะแล้วก็ต้องไปหลายวิชาเลยประมาณ 3-4 วิชาเรียนทั้งหมดประมาณ 4-5-6 ชั่วโมงเนาะก็จะเจอเพื่อนเยอะแยะเลยข้าพระองค์จะต้องไปทำงานต้องไปเจอคนเยอะแยะมากมายขอพระเจ้าสถิตอยู่ขอพระเจ้าแตะต้องจิตใจให้มีความเชื่อความกล้าว่าวันเนี้ยจะมีคนหลายคนจะได้รับฟังข่าวประเสริฐอาเมนไหมพี่น้องอาเมนบอกคนทั้งขวาว่าอาเมนต้องร้องอาเมนให้ดังเหมือนเปรมอ่ะเปรมร้องหน่อยสิอาเมนทุกคนหนึ่งสองซ้ำโอ้ยอดเยี่ยมเลยปรบมือให้กันแล้วกันบ้างโอเคใช้ได้ใช้ได้คิดจากนี้เดี๋ยวเราถ้าร้องดังขึ้นดังขึ้นเนี่ยเราจะร้องแบบว่าอะไรอะไรมีเสียงร้องเหมือนเปรมพี่น้องไปต่อนะครับเราต้องพึ่งพระวิญญาณนะหลายครั้งผมไปประกาศกับพี่น้องไปเจอพี่น้องเสร็จแล้วก็ไปหนุนใจหลายคนบางทีร่วมรับใช้กันเนี่ยแล้วก็เจอบอกเป็นไงแต่งงานมาเท่าไหร่แล้วเจ้านี้ปีมีลูกเปล่าไม่มีวางมือ1ปีถัดไปเกิดอะไรขึ้นฮะมีลูกใช่มั้ยฮะมีลูกนะเมื่อเรานี้ก็ไปเจอเกียร์ตอนเช้าเกียร์อยู่ไหนยกมือขึ้นเชมอยู่มั้ยในเวลานี้ใช่มั้ยฮะก็เช้าก็ไปนั่งทานข้าวกับอาจารย์เจมแล้วก็ไปนั่งคุยกับเขาแล้วก็เกียร์ตั้งท้องอยู่5เดือนบอกตั้งท้องมา5เดือนแล้วเหรอก็อาจารย์ก็อธิษฐานเผื่อหนูเมื่อประมาณ6เดือนที่แล้วเขาก็เลยตั้งท้อง5ได้5เดือนแล้วใช่มั้ยฮะพี่น้องการพึ่งพาพระวิญญาณจะเกิดผลอาเมนมั้ยนะอาจารย์เววางมือมดแดงได้มั้ยมีลูกได้คนนึงนะอาจารย์มดแดงไม่เอาแล้วนะบอกกลัวมากเลยเลี้ยงลูกเนี่ยนะพี่น้องเราต้องพึ่งพระวิญญาณข้าพเจ้าเนี่ยไปค่ายของพี่น้องที่ฝั่งตะวันออกใช่มั้ยฮะอิมตะวันออกเสร็จแล้วก็ขณะที่พี่น้องก็ไปพาผู้เชื่อใหม่ไปลงทะเลแล้วก็มีผู้ไม่เชื่อเนี่ยนั่งอยู่ข้าพเจ้าไม่รู้หรอกข้าพเจ้าก็เขาก็ทำตัวกลมกลืนเหมือนเป็นคริสเตียนเนี่ยเขาก็เดินไปคุยกับเขาไปเรื่อยๆปรากฏเจอผู้ไม่เชื่อใช่ไหมครับแล้วก็คุยกันพระวิญญาณบอกว่าหนุนใจท้าทายเขารับเชื่อแล้วเขาตกลงเขารับเชื่อใช่ไหมครับขอบคุณพระเจ้าอาเมนไหมเราต้องพึ่งพระวิญญาณเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาเราเป็นพยานฟังเสียงพระวิญญาณเวลานั่งคุยกับคนพระเจ้าข้าพระองค์จะต้องคุยอย่างไรถึงจะเข้าไปประตูใจคนนี้เพื่อจะนำพาเขาให้เกิดความเชื่อขึ้นมาซึ่งเมื่อคุยกับเราบ่อยๆความเชื่อจะเพิ่มขึ้นและในที่สุดจะมาถึงการตัดสินใจเชื่อวางใจในพระเยซูอาเมนไหมพี่น้องนะฮะเราต้องมันที่จะเป็นพยานแล้วพึ่งพาฤทธิ์เดชอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับมีครั้งหนึ่งก็มีพี่ผู้สนใจเนี่ยก็มาแล้วพี่น้องก็บอกว่าคนนี้เขามีปัญหาอย่างนี้เราก็อธิษฐานพึ่งพาพระเจ้าปรากฏกลับมาใหม่หายโรคด้วยการอัศจรรย์นะแล้วก็เลยนำเขารับเชื่อเพราะนั้นเราต้องพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องไวและต้องกล้าอธิษฐานเผื่อคนอเมนไหมนะฮะคนทุกคนมีปัญหาพี่น้องไม่มีใครไม่มีปัญหาในโลกนี้คริสเตียนก็ยังมีปัญหาข้าพเจ้าไปเดินไปคุยกับพี่น้องทุกคนก็จะ
จออะไรบางอย่างในชีวิตแล้วทุกคนต้องการคำอธิษฐานเผื่อข้าพเจ้าก็อธิษฐานเผื่อเป็นประจำใช่ไหมครับแต่กำลังพูดถึงคนไม่เชื่อเนี่ยเขามีแน่นอนแล้วเขาก็มีปัญหาเยอะกับเราด้วยเพราะเราถูกพระเจ้าแก้ไปเยอะแยะมากมายแล้วแต่คนเหล่านี้ยังไม่ได้มาถึงพระเจ้าปัญหามากแล้วก็ตึงเครียดโลกนี้มีแต่ปัญหาทำธุรกิจก็มีปัญหาใช่ไหมครับก่อนหน้านี้ก็มุ่งหวังว่าถ้าคุณลุงเนี่ยออกไปแล้วเจอด็อกเตอร์มาเนี่ยก็เศรษฐกิจก็น่าจะดีขึ้นแต่ตอนนี้ด็อกเตอร์ก็เป็นมาตั้งรัฐบาลได้ปีกว่าแล้วทุกคนก็เครียดจัดเลยใช่ไหมด็อกเตอร์ก็เวียนศีรษะเมื่อไม่รู้จะทำไงเศรษฐกิจไทยเนี่ยนะฮะแก้ไม่ได้คนทุกคนเครียดต้องการคำตอบพี่น้องแต่เรารู้อยู่แล้วว่าคำตอบมันจะไม่ได้อยู่ในเงินแน่นอนเรารู้คำตอบพระคัมภีร์บอกเลยว่าพระเยซูบอกสันติสุขที่พระเยซูให้ไม่เหมือนที่โลกให้จะเป็นสันติสุขที่อยู่และก็เหตุการณ์รอบตัวไม่สามารถจะมาสั่นคลอนสันติสุขของพระเจ้าได้ดังนั้นเมื่อเวลาเราไปเจอใครเขามีปัญหาแน่นอนบางทีก็เป็นมีเรื่องอายุละถ้าเราหมายว่าเขาเรียกว่าสุขภาพพอดูหน้าตาอายุเยอะปั๊บก็ต้องเดาได้แล้วต้องเป็นโรคสองโรคละใช่ไหมฮะก็ต้องอธิษฐานให้เขาได้รับพระพรของพระเจ้ารับการปลดปล่อยฝ่ายวิญญาณอาเมนไหมพี่น้องนะฮะนี่ก็เป็นการที่เราจะต้องพึ่งพาพระวิญญาณในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้านะครับพี่น้องหลายคนเนี่ยพอมาเชื่อปุ๊บบอกมีญาติพี่น้องไม่เชื่อพระเจ้าปั๊บเป็นไงครับหูผึ่งเลยปึ้งเป็นเหมือนตูบเลยหูผึ่งปังแล้วก็ฟังเกิดอะไรขึ้นคนนี้เหรอโอเคอธิษฐานเผื่อเลยเสร็จแล้วก็ตั้งทีมไปเยี่ยมเลยอาเมนไหมพี่น้องนะครับทีมเวิร์คทีมวินพูดพร้อมกันทีมเวิร์คทีมวินใช่ทีมเวิร์คทีมวินใช่ไหมครับก็ข้าพเจ้าขอบคุณอาจารย์โรสมากเลยเนาะเพราะว่าอาจารย์นงรักเนี่ยเขามาผ่าตัดอาจารย์นงรักก็เป็นศิษย์บาลที่ตรังใช่ไหมฮะเขามาผ่าตัดหลังที่กรุงเทพข้าพเจ้าบอกตอนนี้พวกเราก็จะไปค่ายแล้วโรสไปเยี่ยมหน่อยได้ไหมไปเลยโรสอยู่ไหนครับยกมือขึ้นหน่อยอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ในนี้มะน่าจะอยู่นะอาเมนนะครับปรบมือให้โรสด้วยนะครับเขาก็ไปเยี่ยมเลยนะพวกเราต้องไปเยี่ยมคนป่วยกันอยู่เสมออาเมนไหมพอได้ยินว่าพี่น้องป่วยปั๊บไปเยี่ยมเลยคอยดูแลกันแต่ว่าคนพี่น้องบางคนก็มีญาติพี่น้องที่ไม่ใช่ตัวเขาแล้วก็จะเขาพี่น้องเหล่านี้ญาติพี่น้องเขาก็ไม่ได้เชื่อนั่นแหละเป็นเวลาของการประกาศพี่น้องเราต้องไปเราต้องพาตัวเราไปเยี่ยมญาติพี่น้องของพี่น้องในคริสตจักรแล้วก็ประกาศข่าวประเสริฐอธิษฐานเผื่อนะครับข้าพเจ้าไปเยี่ยมคุณมนตรีแล้วก็คุณหมอก็มากันใหญ่เลยนะแล้วก็มีลูกน้องมาด้วยปั๊บเราก็ถือโอกาสเล่าเรื่องพระเยซูให้ฟังแล้วคุณมนตรีก็เป็นพยานบอกว่าเดี๋ยวนี้ดีพระเจ้ารักษาอะไรเนี่ยแล้วเราก็เล่าเรื่องความรอดบาปให้กับคุณหมอฟังคุณหมอก็ได้รับฟังแล้วก็ความเชื่อก็เพิ่มขึ้นนี่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องฉวยโอกาสแล้วต้องช่วยกันนะครับพี่น้องครับเราขอบคุณพระเจ้าที่เราต้องรักผูกพันแล้วก็ไม่ทอดทิ้งกันนะครับดังนั้นเวลาพี่น้องมีใครเสียชีวิตปั๊บพอเราไปเราจะเป็นโอกาสประกาศคนงานแต่งงานใช่ไหมครับพี่น้องบางคนแต่งงานในคริสตจักรเมื่อเรานี้มีงานแต่งงานของเบิร์ดกับไก่ใช่ไหมอยู่ที่นี่ป่ะฮะไม่ทราบยกมือขึ้นหน่อยถ้าอยู่นะปรบมือด้วยนะฮะอ๋อชวนแขกมาเข้าใจว่าร่วมร้อยมั้งนะว้าวพวกเราเข้าไปข้าพเจ้าเข้าไปในงานแต่งงานว้าวนี่คือทุ่งนาแล้วเหลืองอร่ามโอยประกาศเนี่ยเลยข้าพเจ้าก็เดินไปคุยได้ประมาณสัก20 30คนน่ะคุยกับคนนี้คุยกับคนนั้นคุยกับนั้นแล้วก็ลากคนอื่นมาด้วยมาช่วยกันคุยนะครับแล้วก็คำพยานก็ไก่เนี่ยกับเบิร์ดเนี่ยมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงมากเลยอ่ะข้าพเจ้าก็ไปคุยกับเพื่อนเขาใช่มั้ยครับที่โตมาด้วยกันสมัยเรียนหนังสือแล้วบอกว่าชีวิตเขาเป็นยังไงเขาบอกเขาเปลี่ยนไปมากใช่มั้ยฮะเขาบอกก่อนหน้าเนี่ยเป็นคนแบบคล้ายๆเอาแต่ใจคุยก็ไม่เข้าใจพอโกรธขึ้นมาทุกคนก็ไม่มีใครกล้ายุ่งกับเบิร์ดใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเขาบอกน่ารักมากเหมือนหมูเด้งเลยอ่ะเขาบอกน่ารักมีความอดทนมีความเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นเข้าใจบอกโอ้โหนี่แหละที่เราจะต้องเป็นเหมือนพระเยซูพี่น้องคำพยานที่ดีที่สุดคืออะไรเราไม่คือชีวิตเราที่เปลี่ยนแปลงและคนเขาสังเกตได้พอเขาสังเกตได้ปั๊บคำพยานมันจะง่ายมันจะเป็นง่ายสบายใช่ไหมก็แต
แต่ว่าเบิร์ดกับไก่ก็เขาไปคุยกับญาติพี่น้องเขาทุกคนเลยนะเขาสนิทกันนะญาติเขาเป็นแบบยุยญาติเยอะชื่อไก่ชื่อเบิร์ดได้ไงก็ไม่รู้น่าจะชื่อยุยนะยุยญาติเยอะแต่ว่าพอเวลาไปคุยเนี่ยพี่น้องก็บอกว่าเปลี่ยนไปมากเพราะว่าอยู่ในบ้านนะแล้วก็แต่เดิมก็จะเอาแต่ใจทำอะไรตามใจแล้วทุกคนก็กลัวแล้วเป็นผู้ชายด้วยใช่ไหมครับเขาบอกเดี๋ยวนี้เปลี่ยนแปลงไปอ๋อจะเสนอให้เบิร์ดเปลี่ยนแปลงชื่อเป็นหมูเด้งจะดีไหมในวันนี้นะเพราะว่าน่ารักมากเลยปรบมือให้เบิร์ดกับไก่ด้วยนะฮะนั่นคือสิ่งที่เราต้องมองหาพอพี่น้องบอกแต่งงานปุ๊บปึ้งหูเป็นไงทุกคนทำมืออย่างนี้หูปุ๊บตั้งเลยนะหนึ่งสองซ้ำปึ้งเลยนะเสร็จแล้วก็ไปร่วมงานแล้วก็ไปเป็นเพื่อนไปสนิทไปแสดงความรักไปเล่าข่าวประเสริฐให้ฟังนะแล้วก็มีคนหนึ่งก็บอกว่าจะรับปริญญาสมมติจะจบนักเรียนมัธยมสมมตินะพอได้ยินเป็นไงพวกเราทั้งหมดทั้งนี้ทำหูพึ่งขึ้นมาหนึ่งสองซ้ำตึงปรบมือให้ด้วยนะครับไปร่วมเลยเขาแจกรับปริญญากันใช่ไหมแล้วเพื่อนก็มาถ่ายรูปตรงนั้นล่ะเราเริ่มเลยเป็นพยานเลยแสดงความรักแสดงความสนิทสนมพอสนิทสนมปั๊บเป็นเพื่อนกันชวนมาโบสถ์ได้ไหมพี่น้องได้เรารู้เลยสามารถจะเชิญมาได้ใช่ไหมเพราะนั้นคริสเตียนเนี่ยช่วงหนึ่งเขาเรียกว่าพยายามสร้างสัมพันธ์กับญาติพี่น้องกับเพื่อนของคริสตจักรของเราสนิทสนมหมดเลยคนไหนไม่เชื่อโอ้ยดีใจคนไหนมานะคนไหนมาแคร์อะไรเงี้ยนะเราสนิทสนมเสร็จแล้วเราก็ชวนมาแล้วเขาก็ได้รับความรอดแล้วเราก็ชื่นชมยินดีอาเมนไหมพี่น้องนะฮะพระคัมภีร์บอกว่าความรอดไปถึงใครเนี่ยเป็นเหมือนแกะที่หลงหายไปจากฝูง100ตัวแล้ว99ยังอยู่ในคอกแกะใช่ไหมครับแล้วพี่น้องก็ไปตามแกะตัวนี้กลับมาให้ในคอกของพระเจ้าเขาบอกจะมีแต่ความชื่นชมยินดีในสวรรค์อาเมนไหมพี่น้องนะเพราะนั้นต้องปรับความคิดตามพระวจนะอย่าไปคิดตามสมองบอกอ้ายเหนื่อยอีกแล้วไปพาใครมาก็ไม่รู้เมื่อกี้เพิ่งเป็นพยานนี้มาอีกคนนึงอะไรเงี้ยนะไม่ใช่เราต้องคิดตามพระคัมภีร์บอกว้าวพี่น้องเราขยันเป็นพยานไปชวนกันมาเยอะแยะมากมายนะพี่น้องครับคริสตจักรของเราเนี่ยทุกวันอาทิตย์มีคนมาคริสตจักรใน 4-5 สถานมัสการของเราเนี่ยประมาณ50คนนะพี่น้องทุกอาทิตย์ทุกสัปดาห์โอ้ปรบมือให้พระเจ้าด้วยปีหนึ่งมีคนมาฟังข่าวประเสริฐเฉพาะในโบสถ์วันอาทิตย์เนี่ยประมาณ 2-3,000 คนเลยนะยังไม่รวมวันอื่นๆอีกที่เราไปเจอคนอื่นๆขอบคุณพระเจ้าที่เราร่วมกันในการประกาศสองนะครับคือพระเจ้าเนี่ยทั้ง3พระภาคทำงานร่วมกับเราในกิจการของพระเจ้าก็คือในพันธกิจของข่าวประเสริฐมัทธิวบทที่28ข้อ20และสอนพวกเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดที่พวกเราได้สั่งเจ้าไว้และนี่เนี่ยเราอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคพระคัมภีร์บอกเลยนะครับพระเจ้าบอกว่าให้สอนสิ่งสารพัดใช่ไหมครับพอคนมาเชื่อพระเจ้าแล้วต้องมีการสอนพระคัมภีร์ให้พี่น้องที่มาเชื่อพระเจ้าอาเมนไหมพี่น้องและใครจะเป็นคนไปสอนใครจะเป็นพี่เลี้ยงพวกเรานี่แหละบอกคนทั้งหลายขอว่าท่านเป็นพี่เลี้ยงของพระเจ้าทุกคนต้องยอมเป็นพี่เลี้ยงอาเมนไหมยุทธอาเมนไหมอาเมนต้องเสียงเท่าๆกับพี่เปรมเอาพี่เปรมร้องก่อนอาเมนอ่ะหนึ่งสองสามปรบมือให้ด้วยใช้ได้เราต้องยอมเป็นพี่เลี้ยงให้กับลูกแกะที่กำลังจะมาเชื่อไว้พี่จะยอมเป็นพี่เลี้ยงสำหรับคนที่มาเชื่อใหม่ไหมอาเมนไหมอาเมนปรบมือให้ YP ด้วยนะครับถ้าไม่มีพี่เลี้ยงลูกแกะก็ไม่โตแล้วลูกแกะก็จะหลงหายใช่ไหมฮะเพราะนั้นต้องมีการเข้าไปช่วยสอนคนคนหนึ่งไม่เคยอ่านพระคัมภีร์เลยแล้วบอกให้อ่านเองเขาก็ไม่รู้จะอ่านยังไงต้องนั่งอ่านด้วยกันเพราะนั้นเวลาพอมีลูกแกะต้องนั่งสอนเฝ้าเดียวนั่งอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันจากคู่มือเฝ้าเดียวต้องอ่านพระคัมภีร์จากพระคัมภีร์ทีละบทแล้วก็ฝึกอธิษฐานให้รู้จักการติดสนิทอธิษฐานพึ่งพาพระเจ้าเสร็จแล้วก็ชวนไปสามัคคีธรรมไปรู้จักกับพี่น้องพอเวลาเขามาโบสถ์ปุ๊บแนะนำไปทั่วไปหมดนะครับเพื่อพี่น้องจะรู้จักกันแล้วก็จะรู้จักการสามัคคีคำซึ่งกันและกันใช่ไหมครับนี่ก็เป็นสิ่งที่พี่เลี้ยงต้องออกไปทำกับแกะของเราทำให้เขาดูแล้วก็ให้เขาทำให้เราดูประกาศด้วยกันทำให้เขาดู
แล้วก็ให้เขาทำให้เราดูนะฮะทำอย่างนี้เรื่อยๆ 3-4 ทีปั๊บเขาจะเก่งต่อไปก็ไปสอนลูกแกะด้วยกันเขามีลูกแกะมีคนพามาเชื่อและโดนให้มีลูกแกะก็ทำให้เขาดูว่าเลี้ยงยังไงแล้วก็ให้เขาสอนลูกแกะให้เราดูทำให้เขาดูสอนลูกแกะให้เราดูทำอย่างนี้ไป 3-4 ครั้งเขาก็จะเป็นพี่เลี้ยงที่ดีแล้วก็จะเกิดผลได้นะฮะพี่น้องครับเราต้องติดตามพระเจ้านะแล้วก็การครอบครัวทั้งหลายคริสตจักรของเราเป็นคริสตจักรที่ดีมากเลยมีปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาพ่อแม่นะครับแล้วก็ข้าพเจ้าขอบอกถึงพันธกิจของพระเยซูว่าพวกเราทุกคนที่เป็นปู่ย่าตายายพ่อแม่เนี่ยมีหน้าที่ทางพันธกิจของพระเยซูสอนลูกหลานเราให้เข้มแข็งในพระเจ้าอาเมนไหมนะอาเมนไหมคนที่เป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายยกมือขึ้นจานเวไม่ยกจะยอมเป็นโสดเหมือนเดิมเหรอ1 2 3ยกหน่อยโอเคนะครับพี่น้องครับการเทศนาของผมถ้าคนไหนอะไรอ่ะผมมีวิธีดูว่ายังฟังอยู่หรือเปล่านะพี่น้องแต่ว่าปู่ย่าตายายพ่อแม่ลุงป้าน้าอาเนี่ยต้องมีหน้าที่สอนลูกหลานให้เติบโตเข้มแข็งใช่มั้ยครับผมเป็นคนจีนพ่อแม่จะสอนว่าลูกนะพ่อทำมาค้าขายเนี่ยไต่เป็นถึงบรรดาที่6แล้วลูกอย่าถอยลงมานะลูกเดินต่อไป7 8 9 10ใช่ไหมครับคนจีนก็หาเงินใช่ไหมครับแต่ว่าเราอยู่ในพันธกิจของฝ่ายวิญญาณเพราะนั้นคนที่เป็นปู่ย่าตายายพ่อแม่ทั้งหลายนั้นเมื่อเวลาเราสอนลูกหลานเราไปเติบโตไปที่บรรดัดที่5ลูกหลานเหลนหลนของเราเนี่ยต้องไปต่อที่6 7 8 9 10อาเมนไหมพี่น้องนะครับต้องเอาแกะของเราคนในแรกในครอบครัวก็คือลูกหลานของเราเนี่ยมาเฝ้าเดี่ยวด้วยกันเสมอๆอ่านพระคัมภีร์นมัสการพระเจ้าอธิษฐานฝึกให้เขาไปประกาศนมัสการแล้วก็ไปประกาศข่าวประเสริฐแต่เราเวลาไปรับใช้ด้วยกันบางทีไปงานแต่งงานด้วยกันกับพ่อแม่ปั๊บเราก็ประกาศให้ลูกเราดูกับผู้ใหญ่แล้วให้ลูกประกาศกับลูกของเขาอย่างนี้เป็นต้นเราก็ออกไปทำด้วยกันตลอดเวลาบางทีเราไปงานบริษัทแล้วเราก็บอกให้เอาครอบครัวมาเราก็เอาครอบครัวเรามาแต่เราฝึกให้ร่วมรับใช้ตลอดให้ลูกเราโตอย่าให้ถอยหลังลงมาพระคัมภีร์บอกทุกอย่างมันจะต้องเจริญขึ้นไปเรื่อยๆ Love Grow Serve พี่น้อง Grow ตรงกลางจะถอยลงมาไม่ได้เพราะนั้นต้องฝึกเพราะว่าพันธกิจของพระเยซูนั้นจะไม่สำเร็จถ้าลูกหลานเราไม่ยอมทำใช่ไหมครับปัจจุบันนี้ในกรุงเทพอย่างเดียวมีประชากร10ล้านคนคริสตจักรเราดีมากยอดเยี่ยม 1,000พี่น้องครับ 1,000 เนี่ย1ล้านเท่ากับ 10% 100,000 เท่ากับเขาเรียกว่า 1% ใช่ไหมครับแล้วก็ถ้า 10,000 ก็คือ 0.1% 1,000 ก็คือ 0.01 เป็นผงคุลีเลยกับของประชากรในกรุงเทพถ้าเราจะเปลี่ยนประเทศไทยนะแล้วเรารำคาญในคอร์รัปชันอะไรทั้งหลายต้องด้วยข่าวประเสริฐอาเมนไหมพี่น้องนะครับแล้วจะทำได้ไงลูกหลานเราจะต้องรักพระเจ้าเขาจะต้องเติบโตเขาจะต้องเอาจริงเอาจังเพราะนั้นคริสตจักรจากรุ่นของเราไปจากพันหนึ่งก็จะเป็นพันสองพันสองพันก็จะเป็นสามพันสี่พันห้าพันเสร็จแล้วคริสตจักรอื่นเขาเห็นเราเขาก็ทำตามแบบทุกคนก็ช่วยกันทำแล้วมันก็จะกลายเป็นโอ้มีประชากรเป็น 1% 2% 3% 4% 5% แล้วก็จะเกิดสสคริสเตียนที่ไม่เอาทำบาปแล้วก็เดินติดตามพระเจ้าจะออกกฎหมายต่างๆมาที่สอดคล้องกับพระคัมภีร์ในที่สุดแล้วสังคมไทยก็จะเป็นสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุขอาเมนไหมพี่น้องนะเพราะฉะนั้นเราจะทำให้ประเทศนี้เกิดผลได้ต้องโดยทางผ่านการข่าวประเสริฐและโดยการฝึกคนของเราลูกหลานของเราไปเรื่อยๆแล้วเมื่อเราใกล้ปลายชีวิตเราก็ยังไม่หยุดนะครับอาจารย์เล็กเอาหนังสือมาให้เล่มนึงหนังสือของบิลลี่เกรแฮมเขียนว่าอะไรอ่ะเขาเรียกโค้งสุดท้ายคล้ายๆอย่างเงี้ยนะโค้งสุดท้ายจะอยู่ไงแล้วเขียนตอนอายุ93ขวบ93ปีแล้วบอกว่าข้าพเจ้ามีอายุประมาณ93แล้วใกล้แล้วที่จะตายไปแล้วใช่ไหมครับแต่เมื่ออ่านพระคัมภีร์แล้วพระเจ้าสอนว่าในโค้งสุดท้ายเนี่ยให้วิ่งเต็มที่ใช่ไหมครับเราเคยเห็นนักวิ่งมาราธอนไหมครับนักวิ่งมาราธอนหลายสิบกิโลเขาวิ่งวิ่งวิ่งพอมาถึงช่วงสุดท้ายวิ่งกลับเข้ามาในสเตเดียมใช่ไหมฮะเสร็จแล้วก็มาถึง400เมตรสุดท้ายเขามีเท่าไหร่เขาใส่เต็มที่เลยนะฮะโค้งสุดท้ายแล้วเข้าเส้นชัยไปพี่น้องครับนั่นล่ะคือชีวิตของเราใครก็ตามที่มีอายุที่เริ่ม50 60
เราต้องคิดละโค้งสุดท้ายของเราจะเป็นอย่างไรแล้วให้เราทำเต็มที่นะครับเพื่อโอ้พระพรจะไปถึงคนทั้งหลายลูกหลานเหลนหลนของเราและคนทั้งหลายที่ไม่เชื่ออเมนไหมพี่น้องนะครับข้าพเจ้าอยากจะจบคำเทศนาที่ตรงนี้บอกว่า 2 โครินธ์บทที่5ข้อที่14 15บอกว่าเพราะว่าความรักของพระคริสต์ควบคุมเราอยู่เรามั่นใจเช่นนี้ว่ามีผู้หนึ่งสิ้นพระชนเพื่อทุกคนดังนั้นทุกคนจึงตายแล้วและพระองค์สิ้นพระชนเพื่อทุกคนเพื่อบรรดาคนที่มีชีวิตอยู่จะไม่อยู่เพื่อตัวเองอีกต่อไปแต่จะอยู่เพื่อพระองค์ที่สิ้นพระชนและทรงเป็นขึ้นมาเพื่อเห็นแก่เขาทั้งหลายนะครับพระคัมภีร์บอกว่าให้เราเปลี่ยนแปลงท่าทีความคิดพระเจ้าอยู่กับเราพระคัมภีร์บอกว่าในมัทธิวบทที่28ข้อ20ตอนท้ายบอกว่านี่เนี่ยเราจะอยู่กับท่านทั้งหลายจนกว่าจะสิ้นยุคเสมอไปพระคัมภีร์บอกเลยพระเจ้าจะอยู่กับเราจะนำหน้าเราจะสถิตอยู่กับเราและจะทรงร่วมงานกับเราเพราะว่าเป็นงานของพระเจ้าแล้วพระเจ้าการันตีเลยว่างานนี้จะสำเร็จอาเมนไหมพี่น้องนะพระคัมภีร์บอกว่าเราบนศิลานี้เราจะสร้างคริสตจักรของเราและประตูแห่งความตายจะมีชัยเหนือคริสตจักรก็ไม่ได้พระคัมภีร์บอกเลยเพราะนั้นเป็นงานที่มีชัยชนะนะครับขอให้เราเข้าส่วนในงานที่มีชัยชนะของพระเจ้าคริสตจักรของเราก็มันจะเดินไปนะครับในปีหน้าในสิ้นปีนี้เราจะมี 1,150 คนนะเราแอคอีของอาจารย์จอนเนี่ยจะไปถึง345ปรบมือให้ด้วยนะครับแอคซีของดร.นิโรธกับหมอวันเนี่ยจะไปถึง300คนปรบมือให้ด้วยแอคเดวยูนะครับของอาจารย์กนกนะฮะแล้วก็จะไปถึง260คนแอคเอ็นของอาจารย์เปิ้ลจะไปถึง200คนแอคนครนายกของร้อยเอกโจอี้กับอาจารย์โฟมนะครับจะไปถึง45คนอาเมนให้เราร่วมกันอธิษฐานนะครับสาธุการข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่